สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่งานเกษตรแฟร์นะคะที่มอเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองก็เป็นการมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าที่รู้มาว่าก็จะมีพวกของกินใช่ป่ะแล้วก็มีแบบของอะไรที่เล่นแล้วก็มีพวกขายต้นไม้ขายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ที่สำคัญทุกคนมีโซนที่เขาแบบมีนักศึกษาจะมาเปิดบูธอ่ะเขาว่าที่เนี่ยนักศึกษาหน้าตาดี เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มเดินยังไงก่อนเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปหลงไปด้วยกันปะแต่คิดว่างานดูจากงานมันใหญ่มากเลยนะน่าจะเดินได้ไม่ทั่วแต่ว่าจะเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เดินได้ละกันโซนนี้นะคะที่เราเดินผ่านมาตั้งแต่ข้างหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโซน A นะคะทุกคนเป็นโซนแรกก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นคนข้างนอกอ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาของเขามาขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของกินนะเท่าที่ดูเอ้ยจริงๆถ้าเรามา BTS อ่ะก็มาง่ายนะเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็น BTS วิ่งอยู่ข้างบนตรงเนี้ยแล้วลงข้างหน้าเลยก็มาง่ายเนาะแต่ว่านี่เอารถมาไงไปจอดเดอะมอลล์งามเพราะว่าถ้ามาจอดที่มอเกษตรอ่ะเขาบอกว่าหาที่จอดรถยากเหมือนกันไปร้านแรกเราจะกินอะไรกันดีหิวอ่ะแต่คิดว่าตอนนี้อยากกินน้ำหิวน้ำมากเลยไปดูกันดีกว่าทางระหว่างโซน A ไปโซน D นะคะก็จะมีของขายเรียงรายเต็มไปหมดเลยกินนะแต่ว่าเราเจออะไรไม่รู้ที่มันดูเล่นสนุกอ่ะไม่กินร้านน้ำเดี๋ยวไปหาของเล่นดีกว่าอยากเล่นในนี้อยากเล่นปลาลูกโป่งอ่ะวันนี้จะเจอร้านปลาลูกโป่งปลาลูกโป่งคิดว่าจะปลาได้บ้างไหมยังไงเลยเหรออันนี้สามดอกนี่สามดอกแต่หนึ่งดอกก็ได้อ๋อแต่หนึ่งดอกก็ได้สามดอกก็ได้นี่อ๋อสามดอกเลือกตรงนี้โอเคค่ะบอกว่าได้ทุกดอกเลย1ดอกก็คือได้ตัวเล็ก2ดอกก็คือได้ตัวนี้ได้ตัวนี้3ดอกได้อันนี้ลองดูเอ้าไม่ได้แล้ว1โอ๊ยเบิ้ลถ้าเบิ้ลนับเป็น1ลูกนะโอ๊ยทำอย่างเงี้ยเหรอโอ้สามดอกได้ข้างหน้าเอานี้ได้หวานนะวะทำได้สีม่วงเย้ได้มาตัวหนึ่งไปร้านต่อไปเล่นอะไรกันดีนี่เมื่อกี้เราปลาใช่ปะแล้วมันชอบดีดออกจากลูกโป่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้ดูเขาบอกว่าปลาห้ามปักโฟมเราว่าเราน่าจะได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ปลาไม่ปักลูกโป่งเลยปลาได้เท่านี้ไปลูกเดียวตัวปลาปลาเลยนะหนึ่งลุยเลยลูกปลาให้มันไม่เสียบให้มันโดนแต่ไม่เสียบใช่ไหมคะใช่ให้โดนโฟมเอ้าโอ้โหทำไมมันโดนเสียบไม่เจอเอาระวังระวังด้วยปลาโอ้ปลาเบ็ดจังเลยคนนี้ขอบคุณนะโอ้เดี๋ยวยังไงแล้วขอรับฟังนะครับยิงเล่นยังไงวะมันแหละรายละเอียดก่อนขนูแล้วนะตอนเนี้ยดูก่อนก็ตัวอย่างว่านะ
นี่เหรอเท่าไหร่เบอร์7 9 0 0 0 9 0 0 0 4 9 0 0 0 1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 4 9ไปต่อแล้วเขาบอกว่าให้ยิงให้ดาวหมดเลยยิงร้อนดาวหมดเลยไม่โดนดาวสักตัวไอ้นะคะหลังจากที่ใช้ฝีมือในการปาลูกโป่งมาก็ได้มาตัวนึงและอยากจะไปใช้ดวงยังได้แค่นี้เลยอ่ะคือแบบดวงก็ไม่มีฝีมือก็ไม่มีไปหาของกินดีกว่าปะไปหิวตอนแรกที่บอกตอนเข้างานมาว่าหิวน้ำใช่ป่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินน้ำเลยเนาะหิวน้ำไหวแล้วเนี่ยไปหาน้ำกินกันดีกว่าอันนี้จะเป็นโซนสีนะคะทุกคนโซนสีก็จะเป็นโซนที่ผู้ประกอบการเขาจะเอาสินค้าเขามาขายนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าของมอเกษตรนะคะอันนี้นะคะหลังจากที่เดินมาตั้งนานก็เป็นน้ำแรกที่เราได้กินเพราะว่าไม่รู้จะกินน้ำอะไรเลยอ่ะคือมันมีของขายเยอะมากสุดท้ายก็มาลงไอ้ที่โค้งแล้วที่เราเดินมาเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเหมือนแบบผู้ประกอบการเขาเอาของมาขายใช่ไหมแต่ถ้าเราไปโซนดีเดินต่อไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นพวกแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะแวะโซนเคก่อนนะคะโซนเคจะเป็นโซนแบบระดมชิมระดมช็อปอะไรเงี้ยไปดูกันไปก็คือตั้งแต่มาก็คือนอกจากน้ำใช่ปะยังไม่ได้กินอย่างอื่นนอกจากแล้วก็ซื้อไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยมากเลยอ่ะอากาศร้อนจริงๆอ่ะทุกคนคือแบบยืนยันว่าร้อนร้อนมากพกแบบยาดมพกพัดลมมาได้อะไรมาได้เอาเลยแต่งตัวไม่ต้องมีชิ้นมาหรอกร้อนร้อนมากไม่50บาทเองน่ารักไปต่อตานี่สวยจริงสวยมากคือจริงที่เนี่ยต้นไม้เยอะมากเลยนะคะทุกคนคือต้นกระบองเพชรแบบน่ารักทุกผูกก็เยอะมากเลยอ่ะจริงๆเราอยากซื้อต้นไม้นะแต่ว่าแมวที่บ้านเราชอบเป็นศัตรูกับพืชมากเลยศัตรูพืชก็คือแบบแมวนี่คือตัวดีคือใครมีวิธีการจัดการที่แบบกับแมวที่ชอบพังต้นไม้อ่ะคือแบบคอมเมนต์บอกให้หน่อยดิไม่รู้จะจัดการกับแมวยังไงแล้วว่ามันชอบแบบไปรื้อต้นไม้ไปกัดไปพังต้นไม้ตลอดเลยอ่ะมันคือแบบศัตรูพืชของจริงมากเลยใครที่อยากปลูกต้นไม้ผลไม้เยอะๆก็คือที่นี่แบบร้านนี้คือมีของเยอะมากนี่อยู่ล็อก D115นะคะนี่ใครแบบว่าตั้งใจมาหาต้นไม้ไปปลูกก็คือแบบแนะนำให้มางานนี้เลยคือแบบว่าเยอะมากถ้าจะมีทุกสายพันธุ์เลยนอกนี้คือ D7 ได้ D50นะคะทุกคนมีมะนาวเขาเรียด้วยโซนดียังมีไม่หมดนะคะทุกคนเดินตรงต่อไปยาวๆเลยครับแรงบ้านแต่ตัวครับ
ตอนนี้เราก็น่าจะเข้าสู่โซนที่ทุกคนต้องฮิตมากันเนาะเป็นโซนที่แบบว่าพวกนิสิตอะไรเงี้ยเขาจะมาเปิดบูธกันดูดีกว่ามีร้านไหนน่ากินโซนต่อไปก็จะเป็นโซนของร้านค้านิสิตแล้วนะคะอันนี้ใครชอบแบบโกโก้เข้มๆแนะนำร้านนี้เลยอร่อยมากอร่อยจริงอันเนี้ยชื่อร้านว่าอะไรชื่อร้านอีโก้อันนี้สั่งแบบอีโก้กลางนะอยากรู้เลยอะถ้าอีโก้สูงมันจะเข้มขนาดไหนวะแต่เนี้ยคือเข้มมากอร่อยจริงชอบตับขอบคุณพี่เน็กพริกน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่บอกว่าพริกน่ารักก็น่ารักเลยอ่ะในจริงนี่ก็สมกับการเป็นงานเกษตรมากเลยนะคะทุกคนต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะคือนอกจากนักศึกษาหน้าตาดีก็คือมีต้นไม้ดีๆสวยๆให้เราแบบว่าถือไปปลูกอีกเยอะมากอุ้ยอันนี้ต้นนี้น่ารักจังดอกไม้เยอะมากใครที่เป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกดอกไม้เยอะๆนะคะร้านนี้คือมีเยอะจริงต่อร้านนี้กระบองเพชรเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะราคาก็น่ารักด้วยนะกล้วยเยอะมากเลยนะคะทุกคนมีหลายพันเลยนี่จะเป็นของใช้เกี่ยวกับสัตว์ค่อนข้างเยอะนะคะของน้องหมาน้องแมวหรือของตัวอะไรก็คือแบบมีครบนะคะทุกคนอันนี้แจกฟรีน้องแมวหาบ้านด้วยนะใครอยากรับน้องๆไปเลี้ยงก็มาได้เลยอันนี้เป็นของร้านมีโอนะคะไม่แน่ใจว่าลดราคาหรือว่าถูกกว่าข้างนอกหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะถูกกว่าข้างนอกนะเพราะว่าเขาน่าจะมีลดราคาอยู่นะคะช่วงนี้ราคาอีกครั้งนะคะลดถูกไปขนมเปียไหมคะ25 บาทเลยค่ะ
ูนะคะมาได้จ้าถ่ายแม่มะขามไม่ถ่ายมะขามสิบมั่งเอาขาถ่ายแล้วจ้ะเอาไม่ได้หาไปดีดีไม่ได้หาไปดีดีกินได้จ้ะพี่จ๋าทุกคนคะท้องฟ้ามันคึมมากเลยอ่ะอันนี้คือฝนมันจะตกหรือว่ามันคือหมอกหรือคือยังไงก่อนท้องฟ้าคึมมากนี่ยังไม่เย็นนะยังเพิ่งจะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะประมาณนี้เองนี่มาถึงโซนเฮสโซนนะคะโซนนี้คือเย็นมากโซนนี้ถ้าไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบว่างานของนักศึกษาที่แบบเป็นผลงานที่เขาแบบคิดค้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เครื่องอะไรสักอย่างก็แบบว่าโซนนี้เย็นมากเลยนะคะทุกคนคือเหมาะมากกับการที่แบบเดินร้อนๆแล้วมาเดินโซนนี้โซนสุดท้ายรู้สึกเฟรชมากจริงๆอ่ะอากาศเย็นดีจบไปแล้วนะคะกับการเดินเกษตรแฟร์ครั้งแรกคือมหาลัยใหญ่มากใหญ่แบบเมื่อกี้เดินจากเราเดินเริ่มจากโซน A ใช่ปะไปจนถึงโซน H อ่ะกลับมาไม่ถูกแกเมื่อยมากใหญ่มากก็คือต้องนั่งให้พี่วินมาส่งตรงเนี้ยคือแบบอยากรู้เลยอ่ะว่าเด็กเกษตรคือเดินเรียนกันยังไงอ่ะมันโคตรใหญ่แบบใหญ่จริงๆอ่ะแล้วก็วันนี้อาจจะพากินได้ไม่มากก็คือไม่ได้พากินเลยเอาจริงๆเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วเราเดินมาตั้งแต่หน้ามอใช่ป่ะเดินมาเรื่อยๆซื้อน้ำแก้วนึงกินน้ำหมดแก้วอิ่มเฉยก็เลยแบบว่าไม่ได้พากินอะไรเยอะของกินที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าซ้ำๆกันเยอะนะข้าวโพดร้านข้าวโพดทุกเนยอ่ะมีประมาณ100 ร้านได้
เพราะว่าเราเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็แบบซื้อของกินส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างซ้ำกันเยอะแต่โดยรวมก็มีของหลากหลายแหละก็เรามาลองกินกันดูมาเดินชมเดินเที่ยวเดินเล่นกันดูเงี้ยก็เป็นอีกวันนึงที่มาเดินเล่นแบบจอยๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้พาแบบไปส่องสาวหรือไปแอลหนุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเพราะเรามาคนเดียวก็เขินไอ้แกเข้าใจว่าแต่ว่าการันตีว่าเด็กมอเกษตรหน้าตาดีจริงๆก็มาเดินดูเดินเล่นกันเองละกันเนาะวันนี้ก็ไปละค่ะคือเมื่อยมากกว่าจะเดินทั่วแบบไม่ทั่วได้มั้งเหมือนแค่เดินไป A ถึง H อ่ะไม่รู้จบหรือยังนะแต่คือเดินต่อไม่ไหวแล้วเมื่อยมากก็เตรียมตัวเตรียมรองเท้าเตรียมอะไรกันมาดีๆละกันนะใครที่จะมาเดินจนครบอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย